คงว่าสำหรับผมอันนี้พูดจริงๆเลยนะคือน้องเขาอ่ะแข็งแรงอยู่แล้วอ่ะมันเขาไม่จำเป็นต้องมาอยู่กับผมหรอกผมค่ายเล็กนิดเดียวอ่ะค่ายผมอ่ะส่วนใหญ่จะเน้นแบบเด็กรุ่นใหม่เพราะเรารู้ว่าเราหนึ่งเราไม่ได้มีทรัพยากรหรือว่าทรัพย์ลงไปลงทุนมันเยอะแยะมากมายเราอาจจะไม่สามารถแอฟฟอร์ดศิลปินที่เขาแบบดังอยู่แล้วคือสำหรับผมว่าWonderFame น่าจะมีความแข็งแรงอะไรของเขาอยู่แล้วเนาะค่ายผมยังเป็นค่ายเล็กๆจริงๆก็แอบตกใจว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอจริงๆก็เป็นกำลังใจให้ทั้ง2ฝ่ายแหละครับนี่ปรึกษาเรื่องแหละไปแล้วยังไม่ได้คุยเลยครับนี่คือยังไม่ได้คุยกับเฟรมเลยครับหลังจากวันนั้นอย่างเพลงที่แกงทําก็ทําแบบ WonderFame ครับมันมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าคือในส่วนของผมอันนี้ผมขอพูดในส่วนของผมแล้วกันเพลงนี้เป็นเพลงที่เราแต่งขึ้นมาด้วยกันขอเคลียร์เรื่องนี้ให้มันจบก่อนแล้วเราถึงจะเอาไปใช้จริงๆตอนนี้ผมก็ระงับไว้ของกับการที่ไปใช้ออกงานผมพูดในส่วนของน้องสาวผมแล้วกันว่าให้ใจเย็นๆแค่นั้นเองครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกที่ดีที่สุดเสมอนะครับก็ขอให้ทุกอย่างมันออกมาด้วยดีแล้วกันของกับทั้งสองฝ่ายด้วยครับ